กับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นและนอกจากจะรับฟังได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ได้อีกช่องทางนะคะแล้ววันนี้ดิฉันดร.พรวีธานิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในครั้งก่อนดิฉันได้นำเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวนิยายอเมริกันชื่อดังเรื่อง To Kill a Mockingbird ที่แต่งโดย Harper Lee ไปแล้วและมาในวันนี้ดิฉันก็จะนำเสนอวรรณกรรมประเภทบทละครที่น่าสนใจนะคะเรื่อง Pygmalion ค่ะบทละครนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้ว่า play ใช้เป็นคำนามนะคะ play play หมายถึงบทละครสาเหตุที่นำเสนอเรื่องนี้ก็เพราะว่าในช่วงนี้ฉันกำลังจะสอนเรื่อง Pygmalion อยู่นั่นเองนะคะ Pygmalion นี้แต่งโดย George Bernard Shaw ซึ่งเป็นนักเขียนบทละครชาวไอริชชื่อดังเลยทีเดียวนักเขียนบทละครภาษาอังกฤษใช้ว่า playwright หรือใช้ว่า dramatist ก็ได้เช่นกันนะคะ dramatist โดย Shaw มีความชำนาญในการประพันธ์บทละครแนวชีวิตชอมีผลงานบทละครมากกว่า60เรื่องส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีค.ศ. 1925และได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมในปีค.ศ. 1938และบทละครที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากที่สุดของชอก็คือ Pygmalion นี่เองค่ะซึ่ง Pygmalion นี้ก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ยอดนิยมในปี1938จากนั้นจึงกลายเป็นบทเป็นละครเพลงบรอดเวย์ในชื่อว่า My Fair Lady นำแสดงโดยจูลี่แอนดรูสและเล็กแฮร์ริสันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจนอีก2ปีต่อมาก็ได้ข้ามไปแสดงที่ลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนจะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เพลงอันยิ่งใหญ่ครั้งหลังสุดโดย Warner Brothers ในปีค.ศ. 1964แต่ในวันนี้ดิฉันจะยังไม่นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบทละคร Pygmalion นี้นะคะแต่ว่าจะขอเล่าถึงตำนานรักอันแสนโรแมนติกของ Pygmalion and Galatea อันเป็นที่มาของชื่อบทละคร Pygmalion นี้ค่ะที่นำเสนอตำนานรัก Pygmalion and Galatea ก่อนเหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักที่จะมาถึงในวันที่14กุมภาพันธ์นี้แล้วนั่นเองค่ะและนอกจากเรื่องราวแสนโรแมนติกในตำนานนี้แล้วชื่อของ Pygmalion ชายหนุ่มในตำนานนี้ก็ยังถูกนำมาตั้งเป็นชื่อปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Pygmalion Effect หรือปรากฏการณ์ที่เราคิดอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอีกด้วยค่ะซึ่ง Pygmalion Effect นี้ก็เป็นปรากฏการณ์หรือว่าทฤษฎีทางจิตวิทยาที่แสดงถึงพลังความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าจะมีรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวเราแล้วก็เกี่ยวข้องกับตำนานรัก Pygmalion and Galatea ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองรับฟังกันนะคะโดยข้อมูลส่วนหนึ่งในวันนี้นั้นนำมาจาก thepeople.co และ thematter.co ค่ะโอวิดกวีชาวโรมันได้เล่าถึงตำนาน Pygmalion ใน Metamorphosis เล่มที่10ว่า Pygmalion คือปฏิมากรหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า sculpture sculptor ปฏิมากรนะคะส่วนงานที่สร้างสรรค์จากปฏิมากรก็คือประติมากรรมก็ใช้คำว่า sculpture sculpture ปฏิมากรรมนะคะแต่บ้างก็เล่าว่าพิกเมเลียนจริงแล้วคือกษัตริย์จากไซปรัสผู้ที่เจอแต่หญิงสาวที่ทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังกับความรักจนไม่อยากจะสานสัมพันธ์กับหญิงคนไหนอีกเลยถึงขนาดสาบานว่าจะไม่มีวันเข้าสู่ประตูวิวาห์โดยเด็ดขาดพิกเมเลียนผู้นี้นะคะหันหลังให้กับความรักแล้วก็มาอุทิศตนให้กับการทำงานของเขาทุกๆวันเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับสิวแล้วก็ค้อนเพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรมของตนเองต่อมาพิกเมเลียนแกะสลักงาช้างออกมาเป็นรูปปั้นหญิงสาวงามนะคะที่ชื่อว่ากาลาเทียซึ่งการแกะสลักรูปปั้นนี้อาจจะเป็นความพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเหล่าหญิงสาวที่เขาเคยพบเจอมาก่อนก็ได้แต่ก็มีบางตำนานนะคะที่กล่าวว่าพิกเมเลียนเป็นราชาแล้วก็ยังหาฉายาที่ถูกใจไม่ได้ก็เลยปั้นรูปหญิงสาวในอุดมคติขึ้นมารูปปั้นนี้นะคะมีความงามอย่างน่าพิศวงยิ่งกว่าหญิงสาวคนไหนและพิกเมเลียนที่ไม่ว่าจะเป็นราชาหรือว่าช่างปั้นก็ตามก็ได้เกิดหลงรักรูปปั้นของตัวเองขึ้นมาอย่างจับใจเพราะคลั่งใคร่หลงใหลรูปปั้นที่ชื่อว่ากาลาเทียนี้จนไม่เป็นอันทำอะไรพิกเมเลียนปฏิบัติต่อรูปปั้นเหมือนกับปฏิบัติต่อหญิงคนรักของตัวเองนะคะเฝ้าหาเสื้อผ้าที่สวยงามอัญมณีให้สวมใส่เวลานอนก็พาไปนอนบนที่นอนอันแสนอ่อนนุ่มด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามรูปปั้นก็ยังคงเป็นเพียงแค่รูปปั้นนะคะไม่สามารถที่จะรับรู้หรือว่าตอบสนองความรักของพิกเมเลียนได้ไม่ต่างกับความรักข้างเดียว
ซึ่งก็คือทำให้แพกเมเลียนยิ่งทุกข์ตมระทมใจเป็นอย่างมากจริงแล้วความรักของพิกเมเลียนนั้นปวดร้าวยิ่งกว่าการตกหลุมรักหญิงที่ไม่เคยชายตามองเขาซะอีกนะคะเพราะว่าการหลงรักรูปปั้นนั้นไม่มีทางเลยที่จะสมหวังแล้วก็ครองรักกันได้ดังนั้นพิกเมเลียนก็ได้แต่ภาวนาให้กาลาเทียกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้สักวันหนึ่งในเวลานั้นนะคะมีเทศกาลเฉลิมฉลองเทพีอัฟโรไดต์ซึ่งเป็นชื่อในชื่อกรีกนะคะอัฟโรไดต์ในชื่อภาษาโรมันก็คือเทพีฟีนัสซึ่งเป็นเทพีแห่งความงามแล้วก็ความรักผู้คนพากันไปสักการะที่วิหารของพระนางนะคะพิกเมเลียนก็เลยไปที่วิหารของพระนางด้วยแล้วก็อธิษฐานขอให้ตนได้คู่ครองเป็นหญิงที่งามเหมือนกับรูปปั้นคาลาเทียเทพีแอฟโรไดต์หรือว่าวีนัสนี้ได้ยินความปรารถนาอันแรงกล้าของพิกเมเลียนด้วยความสงสารนางจึงตอบรับคำอธิษฐานด้วยการดลบันดาลให้เปลวไฟลุกโชนขึ้น3ครั้งเป็นเครื่องหมายแทนคำตอบรับต่อการอธิษฐานนั้นเมื่อพิกเมเลียนกลับถึงบ้านเขารู้สึกว่ารูปปั้นคาลาเทียดูงามยิ่งกว่าเก่าก่อนจนเขาอดใจที่จะจุ่มพิษที่ริมฝีปากของรูปปั้นไม่ได้แล้วเขาก็ได้พบว่ารูปปั้นคาลาเทียได้กลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆและในที่สุดนะคะพิกเมเลียนก็สมหวังในคำอธิษฐานได้แต่งงานแล้วก็ครองรักกับกาลาเทียจนมีบุตรชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟฟอร์สซึ่งต่อมาเพฟอร์สนี้ก็ได้กลายมาเป็นชื่อเมืองที่อัฟโรไดต์โปรดปรานอีกเมืองหนึ่งด้วยเรื่องราวความรักของพิกเมเลียนและกาลาเทียจบอย่างสวยงามและโรแมนติกสมกับเป็นตำนานรักของชาวกรีกโรมันนะคะซึ่งจากตำนานรักนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งในทางบวกขึ้นมาเรามักจะอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงกับเราก็เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นผลบวกกับชีวิตเราเองเช่นเดียวกันกับตอนที่เราปักใจเชื่ออะไรในแง่ลบว่าสิ่งนั้นไม่ดีจริงๆมันก็จะเป็นแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าเราเองก็อาจจะเผลอตอบสนองต่อสิ่งนั้นในแบบแง่ลบไปเช่นกันซึ่งอาการแบบนี้มีชื่อเรียกว่าพิกเมเลียนอิเฟกต์ซึ่งก็คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่ออะไรสักอย่างนึงมากๆแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นจริงหรืออยากพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามซึ่งพิกเมเลียนอิเฟกต์นี้ก็คือทฤษฎีที่บายถึงว่าความเชื่อความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของการกระทำได้ในท้ายที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆก็อย่างเช่นการดูดวงนะคะถ้าเกิดเราถูกทักในเรื่องไหนขึ้นมาเราก็จะยิ่งใส่ใจในเรื่องนั้นในชีวิตเรามากขึ้นเพื่อให้คำทำนายทายทางนั้นเป็นจริงขึ้นมาเหมือนกับว่าพออยากให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ยิ่งทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงด้วยมือของเราเองแต่เมื่อมันจริงขึ้นมาแล้วก็กลับคิดว่าเป็นเพราะความเชื่อของเราต่างหากที่ทำให้มันเกิดขึ้นจริงไม่เกี่ยวกับการที่เราลงมือสักหน่อยจะปรากฏการพิกเมเลียนอิเฟกต์นี้เกิดขึ้นกันเนื่องมาจากการทดลองของโรเบิร์ตโรเซนทอลต์ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก University of California และเลโนร์จาคอบสันครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งสองคนได้ร่วมกันทดลองโดยนำเด็กในโรงเรียนแห่งหนึ่งมาทดสอบวัดระดับ IQ พอทดสอบเสร็จก็จะทำทีคัดเด็กออกมา20คนโดยบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ได้คะแนนสอบทดสอบสูงสุดส่วนเด็กที่เหลืออยู่ที่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ทำการเรียนการสอนกันจนหมดเทอมเด็กที่ถูกคัดเลือกมาว่าเป็นเด็กหัวกะทิ20คนนี้ก็ทำเต็มที่เพื่อให้ตัวเองได้คะแนนดีสมกับ IQครูก็สอนเต็มที่ไม่แพ้กันเพื่อผลักดันเด็กเหล่านี้ให้ก้าวหน้าขึ้นจนจบเทอมเด็ก20คนนั้นก็ได้คะแนนประเมินดีกว่าเด็กห้องอื่นจริงๆแล้วเด็กสมองปราดเปรื่อง20คนเกี่ยวอะไรกับเรื่องพิกเมเลียนอิเฟกต์นี้นะคะนั่นก็เพราะว่าการทดสอบระดับ IQ นั้นไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่แรกค่ะเด็ก20คนนี้ถูกคัดเลือกโดยการสุ่มจากเด็กทั้งหมดคือสุ่มมาเฉยๆไม่ได้มีการวัดIQ อะไรทั้งสิ้นเลยทำให้เห็นว่าไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นเด็กหัวดีจริงหรือไม่หากตัวเด็กเองและคุณครูเชื่อว่าเขาเป็นเด็กหัวดีเด็กก็มีแนวโน้มตั้งใจเรียนเต็มที่คุณครูเองก็อยากจะสอนเด็กหัวดีให้สมกับมันสมองของพวกเขาเช่นกันก็เลยเกิดเป็นที่มาของพิกเมเลียนอิเฟกต์ปรากฏการณ์ที่ความเชื่อชี้นำพฤติกรรมของเราจนมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆเหมือนกับที่ครูและเด็กเชื่อในผลการทดสอบ IQ นั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะพิกเมเลียนอิเฟกต์ก็คือการคาดหวังหรือการปักใจเชื่อในสิ่งที่ผิดไปจากความเป็นจริงนำไปสู่การกระทำที่ทำให้ความคิดหรือว่าความคาดหวังในตอนต้นเป็นจริงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราคิดว่าใครคนนึงดูไม่เป็นมิตรเราก็เลยพยายามตีตัวออกห่างไม่กล้าเข้าไปพูดคุยใกล้ชิดซึ่งก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราไม่อยากพูดคุยกับเขาเช่นกันคนคนนั้นก็เลยไม่กล้าเข้ามาผูกมิตรกับเราไปด้วย
จนท้ายที่สุดเป็นตัวเราเองก็เลยยืนยันกับตัวเองว่าเขาไม่เข้ามาใกล้ชิดผูกมิตรพูดคุยก็แสดงให้เห็นเลยว่าที่เราคิดว่าเขาไม่เป็นมิตรนั่นน่ะจริงด้วยแหละเขาช่างหยิ่งแล้วก็ไม่เป็นมิตรจริงๆอย่างที่คาดไว้เลยทีเดียวซึ่งก็เช่นเดียวกับการทดลองครั้งนี้นะคะที่ความคาดหวังของครูส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กโดยไม่รู้ตัวเช่นการเรียกเด็กๆกลุ่ม IQ สูงตอบคำถามบ่อยๆการให้โจทย์ที่ยากๆหรือเรียกไปทำกิจกรรมวิชาการมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นเสี่ยงนี้ก็เลยผลักดันเด็กๆให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมคอยผลักดันให้พวกเขากลายเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีในที่สุดการทดลองของ Rosenthal และ Jacobson จึงแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังความเชื่อและความปรารถนานั้นไม่ได้เป็นเพียงฝันลมๆแล้งๆแต่ว่ามีพลังที่ทำให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์ใดๆค่ะพิกแมเลียนจึงเป็นชื่อของปรากฏการณ์ที่ความเชื่อความหวังเป็นจริงขึ้นมาเหมือนกับประติมากรรมที่กลายเป็นสาวงามที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งตำนานรักการทดลองแล้วก็พิกแมเลียนเอฟเฟกต์คล้ายกับกำลังจะบอกเราว่าความปรารถนาหรือว่าความคาดหวังของเราอาจกำลังส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นๆและในขณะเดียวกันความปรารถนาหรือว่าความคาดหวังของคนอื่นที่มีต่อเราก็อาจจะกำลังส่งผลต่อชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะเพราะว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นทั้งสิ่งที่มีพลังแล้วก็น่าหวาดหวั่นมากกว่าที่เราคิดไว้นั่นเองค่ะก็หวังว่าเรื่องราวตำนานรักจากเทพกรนำกรีกอย่างพิกเมเลียนแอนด์กาลาเทียซึ่งก็นำไปสู่ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าพิกเมเลียนเอฟเฟกต์ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและในโอกาสหน้าดิฉันจะคัดสรรวรรณกรรมภาษาอังกฤษเรื่องอื่นที่น่าสนใจมานำเสนอกันต่อไปค่ะและในวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะพบกับรายการของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวว่าสวัสดีค่ะ